ทำไมถึงใส่เสื้อตัวนี้อ่ะเข็มวางเสื้ออีกตัวนึงไว้ให้ไม่เห็นหรอคะเห็นแต่เสื้อตัวนั้นมันมีน้ำหอมของเข็มพี่เหม็นน้ำหอมของเข็มเหม็นเหรอคะเข็มก็รู้ว่าพี่ไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมไม่ใช่แค่น้ำหอมของเข็มน้ำหอมของคนอื่นพี่ก็เหม็นให้มันจริงเหอะที่เหม็นน้ำหอมของทุกคนไม่ใช่อยู่ดีๆเปลี่ยนใจไปชอบกลิ่นน้ำหอมของหัวหน้าใหม่ของพี่นะเข็มพี่ต้องทำยังไงเข็มถึงจะเลิกคิดมากเรื่องกัญญาไหนบอกพี่สิลาออกแล้วกลับมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกพี่ทำได้ปะเข็มเราคุยกันแล้วนะเข็มจะให้พี่ทำอะไรก็ได้แต่เข็มต้องมีเหตุผลโดยเฉพาะเรื่องงานของพี่ถึงเงินเดือนพี่ไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้เจริญก้าวหน้าอย่างที่เข็มคิดไว้แต่พี่ก็มีความสุขกับการทำงานของพี่ถ้าพี่ไม่ลาออกพี่ก็ต้องใส่เสื้อตัวนี้ไปทำงานต่อให้มันมีกลิ่นน้ำหอมของเข็มก็เป็นกลิ่นของเมียพี่พี่คงไม่ได้ทรมานมากขนาดนั้นค่ะทำไมเข็มต้องบังคับให้พี่ใส่เสื้อตัวนี้ด้วยแล้วมาจามอะไรนักหนาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับราคาแต่พี่ไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมแล้วพี่ก็จะเป็นแบบนี้ทั้งวันให้พี่ไปเปลี่ยนเสื้อเถอะนะเข็มก็ได้พี่เปลี่ยนก็ได้แต่เข็มก็จะฉีดน้ำหอมใส่เสื้อตัวใหม่ของพี่อยู่ดีนะเข็มจะฉีดอีกทำไมอ่ะก็พี่จะได้มีกลิ่นตัวเข็มติดตัวพี่ไปตลอดทุกที่ไงเข็มไม่ว่างไปเฝ้าพี่อย่างน้อยกลิ่นน้ำหอมเข็มก็อยู่ติดตัวกับพี่เผื่อว่าหมาตัวไหนมันจะเข้าใกล้พี่เนี่ยมันได้กลิ่นเมียมันก็จะได้หยุดถ้ามันมีจิตใต้สำนึกว่ามันจะไม่แย่งผัวใครเหมือนที่มันพูดเข็มพูดอะไรต่อหน้าลูกคิดดีๆก่อนพี่ควรจะภูมิใจนะที่เข็มยังห่วงพี่อยู่ไม่เหมือนเมียคนอื่นที่หาเรื่องออกจากบ้านทุกวันเพราะว่าผัวผัวเข็มเก็บของไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะพร้อมไปโรงเรียนหรือยังพร้อมแล้วค่ะวันนี้เนี่ยเราจะนั่งรถไปด้วยกัน3คนไม่มีการแยกรถอีกต่อไปนะคะพี่คุณจอดรถไว้ที่บ้านต่อจากนี้ทุกเช้าเราจะนั่งรถไปด้วยกันค่ะตอนเย็นเนี่ยเข็มจะให้คนรถไปรับพี่แล้วก็ลูกพี่อยากไปไหนพี่ก็บอกคนขับรถเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคนขับรถเขาโทรบอกเข็มเองอะค่ะว่าพี่แวะไหนบ้างโอเคไหมพร้อมไปโรงเรียนยังพร้อมแล้วค่ะไปสิคะเดี๋ยววันนี้คุณแม่กับคุณพ่อไปส่งนะคะลงมาทำไมอะเข็มก็ไปส่งพี่กุลไงคะเข็มเราแต่งงานกันมากี่ปีก็10ปีทำไมล่ะคะพี่เคยนอกใจเข็มสักครั้งไหมถ้าไม่เคยอย่าทำอย่างนี้อีกพรุ่งนี้พี่จะขับรถมาเองเหมือนเดิมแต่ว่าเข็มสั่งไว้แล้วอะเข็มเจอคนมามากมายกว่าพี่อีกและแต่ละคนที่เข็มเจอก็ดีกว่าพี่ทั้งนั้นทั้งฐานะหน้าตาสังคมแต่พี่ก็ไม่เคยไปควบคุมเข็มเพราะพี่เชื่อใจว่าถ้าพี่ไม่เคยคิดแบบนี้กับใครเข็มก็คงจะคิดเหมือนพี่เข้าใจไหมเข็มคำว่าเชื่อใจพี่กูลพี่กูลคุณเข็มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทำ
ำงานแต่เช้าเลยนะคะค่ะท่านเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะนี่คุณเข็มน่ารักนะวันก่อนฉันไปดูแหวนมาโอ้แล้วจะบอกว่าคือขนาดเพชรเม็ดเล็กๆอ่ะยังแพงเลยแต่คุณเข็มนะไม่พูดอะไรสักคำแถมยังต้อนรับฉันแบบลูกค้าไฮโซอีกต่างหากนี่ทำไมคุณเข็มน่ารักจังเลยอ่ะน่าสิดีนะอีนี่นี่เองไม่มีปัญญาไปซื้อเพชรจะมาดูแหวนเพชรที่ร้านอีกไงจะเข็มเพชรมาส่งพี่คุณทำงานเหรอส่งพวงมาทำงานเหมือนส่งลูกไปโรงเรียนเธอคิดว่าเขาไม่อายจริงๆเหรอเข็มเพชรคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใด